อะไรอ่ะไก่รูดผักเนี่ยมันเค็มชอบกระเจี๊ยบมันฮิตหรอกระเจี๊ยบยักษ์ใหญ่กันมาจริงเล่นกัน10ปีไม่ใช่เล่นบังเอิญอาร์ตครับเจอกับพวกเรา3คนนะคะก็จะมีกิจกรรมหาทำที่เกี่ยวกับเรื่องกินมาให้ดูอีกแล้วซึ่งการหาทำครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากไอซ์เองค่ะเพราะว่าไอซ์อะได้ไปกินสิ่งนี้มาแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นอะไรแห่งยุคมากๆมันคือผักกรอบแห่งยุคต้องตื่นเต้นตอนนี้ถูกไหมใช่ใช่รู้สึกแบบว่าช่วงนี้ไม่มีขายผักกรอบเยอะมากคือก่อนนั้นเนี่ยปีที่แล้วแม่งไม่มีบ้าจะเห็นตั้งนานแล้วไม่มึงสิ่งที่มึงเห็นอาจจะเป็นผักทอดหรือเปล่าเพราะกูโตมากับผักทอดไม่ใช่ที่กินกับแกงส้มไม่ใช่ไม่เห็นเคยเห็นเนี่ยเคยเห็นมากสุดก็ฟรีสดรายไม่ตัวใหญ่จะเจอผลไม้ฟรีสดรายกล้วยสตรอเบอรี่แต่ว่าเนี้ยผักกรอบอะผักแบบเป็นผักแบบผักอะเฮ้ยถ้าเล่นอีกทีเนี่ยมันจะล้มไปทางนี้โอเคป่ะผักกรอบซึ่งก็เลยวันนี้ก็เลยมีมาทั้งหมดกี่ร้านมีมาทั้งหมด19ร้านด้วยกันแล้วพอตอนแรกถึง20เขาไม่ส่งมาร้านหนึ่งซึ่งวันนี้เราก็จะมาเฟ้นหาสุดยอดผักกรอบไม่เสร็จก่อนพวกเราซื้อกินเองพวกเราซื้อมากินเองทั้งหมดทุกร้านคือเราเลือกเองไม่รอช้าแล้วเริ่มกันเลยดีกว่าสำหรับร้านแรกนั้นก็คือผักกรอบยายสี200กรัม200บาท200กรัมนี่มันเยอะมากก็คือ2ขีดบ้านนี่เยอะ2ขีดเองคือจริงๆถ้าเกิดเป็นผักจริงๆอ่ะแม่งต้องใช้จำนวนเยอะมากนะแต่พอมันแห้งมันก็กลายเป็นเล็กเลยอ่ะคือตอน2ขีดที่เขาช่างคือเขาช่างตอนอบแล้วหรือว่าช่างตอนก่อนอบช่างตอนอบแล้วดิผักตอนอบกับไม่อบมันน้ำหนักมันต่างกันต่างกันมากนี่รู้ไหมว่าน้ำมันจะถูกถูกสิ่งที่หายไปคือน้ำสารอาหารแล้วก็ผงวิตามินแล้วกินทำไมแล้วกินทำไมที่ก็ไม่ได้อยู่หรือเปล่าไอ้ไม่ได้อยู่แล้วไม่อยู่เปล่าไม่อยู่เปล่าเส้นใหญ่จังหวะเส้นใหญ่ต้องอยู่แล้วเส้นใหญ่อยู่แต่ว่าไอ้ว่าสารอาหารอะไรเงี้ยมันจะแบบไม่ค่อยไม่ได้อยู่แล้วถ้าเกิดใครรู้ใครเป็นเจ้าของร้านคอมเมนต์ด้านล่างว่าสารอาหารอยู่หรือไม่อยู่เออช่วยบอกเราหน่อยเราไม่รู้เฮ้ยแต่ประกาศตัวก่อนว่านี่เป็นคนไม่กินผักไม่กินอะไรเลยเงี้ยคือกินบ้างนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยแบบที่มันปนกับอาหารมาแต่ถ้าเกิดให้ตั้งหน้าตั้งตากินผักก็ไม่กินแล้วเนี่ยชอบกินผักเราชอบกินขนมชอบที่เราเกิดเป็นหนอนเขากินผักกินใบกินบดกินทุกอย่างอ่ะตอนนี้อ่ะมาผักเวสีมาอุ้ยจะเจอแล้วว่าฉันจะกินอะไรในถุงนี้อ่ะหยิบเลยจะกินอะไรเป็นมะม่วงหิมพะพานมะไม่เลี้ยงผักเป้ามันไม่อร่อยก็เป็นสีมันไม่เลี้ยงว่าผักเลยฉันจะกินฝักทองเอาจริงป่ะถ้าจากดูไม่ขนุนขนุนมันจะมีสิ่งนี้ไม่รู้เรียกว่าอะไรแต่ว่าซูกินี่เหรอซูกินี่เหรอซูกินี่ใช่ไหมอ่ะพร้อมหนึ่งสองสามหวานเลยมันเป็นขนมอะกินขำๆกินแกงขนมโอเคก็กรอบๆแล้วก็มีกินอย่างอื่นเองฟักทองของเราก็อร่อยมากเนี่ยอันนี้คือไม่ได้เลยคือเห็นแล้วกลัวขนลุกกระเจี๊ยบขนลุกเหรอไม่เอาไปกลัวกระเจี๊ยบกลัวกระเจี๊ยบเป็นดาราได้แล้วเป็นดาราได้แล้วโอเคโอเคแต่ฉันจะยอมกินผักสักอย่างนึงแครอทแม้ easy เอออ่ะก็อร่อยก็อร่อยเหมือนเดิมเฮ้ยฟักทองอร่อยสุดต่อแล้วต่อกันที่ร้านหยิบเพลินอันนี้500กรัมนะคะราคา369บาทครึ่งกิโลครึ่งกิโลกินผักครึ่งกิโลก็คือสามารถไม่ต้องเข้าน้ำไปถึงที่หน้าจริงก็คือไฟเบอร์แน่นมากเลยเราแต่นี่มันเขียวนะอันนี้เขียวเยอะกว่าที่แล้วเพราะฝักยาวคือแบบเฮ้ยมันไม่ง่ายหรอแสดงว่ามันไม่ได้ยากเลยยากละไม่ยากอะไรยากปะจริงจริงเออยากเลยเว้ยเห็นไหมอย่าให้ต้องถึงมือเพื่อนด้วยโอ้ไม่ได้กินเราต้องใช้กำลังต้องใช้สมองนี่ไงได้แล้วโอ้ยใช้สมองเออพวกผักยาวอ่ะมันนี่ก็ถูกผักยาวป่ะเดี๋ยวอันนี้เจอสิ่งที่น่ากินอีกแล้วเป็นมะม่วงหิมพานต์สูตรอันนี้คืออะไรอ่ะไก่รูดผักเนี่ยมันเค็มชอบเฮ้ยอันนี้อร่อยอ่ะตัวเคยได้ข่าวบ้างที่เรากินผักกรอบแล้วฟันแตกอ่ะทำบ้านเนี่ยอันนี้กบเนี้ยวไปอ่ะไม่ใช่เสียงผักฟันกรามเห็ดร่วมสาบานหนึ่งสองสามทำไมไม่เหมือนเห็ดเลยอ่ะเหมือนเนาะอืมมันหอมอ่ะหอมแบบเผ็ดหอมอ่ะหอมแบบเผ็ดอ่ะเพราะไม่คือเผ็ดหอมเฮ้ยอันนี้กินได้เลยอ่ะมีท่อนี้โอเคก็อิ่มเพลินจริงเออสำหรับคนไม่กินผักอร่อยเป็นละครนึงเท่ชอบที่กินคำแนะแล้วแบบรสเค็มมาก่อนจากร้านแคลลีน250กรัมราคา270บาทหรือตั้งใจตั้งชื่อให้มันอ่านแบบคลีนเลยคลีนตอบแบบสะอาดคลีนไม่แต่เขามีเอสนะคลีนนั่นไม่ใช่หรอกเขาอยากให้รู้สึกเหมือนเป็นแบบในสระน้ำเฮ้ยนั่นมันคลีนแกเฮ้ยอันนี้นั่นดูแบบอุ้ยอันนี้มันดู
ฉันว่าอันนี้มีรสชาติแน่นอนเฮ้ยขนุนอร่อยฉันว่าเจ้านี้อร่อยว่ะอืมคนจะบอกว่าเจ้านี้ไม่อร่อยนี่ฉันหยิบได้อันที่มันไม่อร่อยเป็นไปได้ถ้าเราหยิบแต่ผลไม้ก็เธอมึงหยิบอันอื่นดิกูกินผักไม่เขียวไปแล้วมันแบบอ๋อเออจริงอันนี้มันจะมีกล้วยอร่อยขนุนอร่อยแครอทก็อร่อยแล้วก็กล้วยกินผักไม่เขียวขอร้องอีเห็นไหมเห็นไหมคลีนให้เน้นผลไม้ให้พวกนี้มาให้เน้นผลไม้กินเล่นกินเล่นอันนี้500กรัม390บาทค่ะเขาบอกไว้ว่าเป็นสตรอรี่ทำไมมันขนาดอะไรขนาดนั้นอ่ะ1 2 3สตรอรี่โอ้ร้อยคำร้อยคำรู้จักหน่อยอร่อยแต่เนี้ยผักน้อยนะเล่นเป็นแบบผลไม้มีสตรอเบอรี่มีกล้วยมีใบมะม่วงหิมพานต์เจด้วยนี่เจด้วยที่สำคัญเดี๋ยวผักมันไม่เจตรงไหนก่อนไม่เผื่อแบบเขาโรยผงอะไรที่มันไม่เจหรือว่าสมุนอ๋อผงกุหลาบตาเงี้ยหรอผงอะไรวะต้นยำกังหมูนี่อะไรเออน่ารู้เหมือนกันว่าคืออะไรมันปะแต่ถ้ากินมันแล้วไงเผือกเผือกเผือกกูอยู่ไม่ได้แล้วมะเขือเชื่ออะไรงูเฮ้ยอะไรอ่ะลูกมะเดื่อวู้อะไรพวกลูกฟิกคือมะเดื่อปะมันไม่ใช่เกรฟฟูดหรอไม่ใช่มันคือลูกมะเดื่อมะเดื่อฝรั่งไปฟิกป่ะเขาเรียกฟิกป่ะกินแล้วนึกของจ้ำรสชาติเป็นไงเคยคิดไหมว่าเวลาเห็นลูกอะไรอย่างเงี้ยตกอยู่ในแบบในป่าในเขาเวลาเราเดินไปเที่ยวอ่ะแล้วกินแล้วรสมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นอย่างนั้นเลยเว้ยใช่ป่ะเวลาเห็นผลเนี้ยเมื่อบรรยายได้ดีมากเวลาเห็นผลเนี้ยตกอยู่ตามพื้นเวลาไปเดินเที่ยวในป่าในเขาแล้วเคยคิดบ้างไหมว่าแม่งถ้าเราหยิบกินแล้วมันรสมันจะเป็นยังไงวะมันจะเป็นยังไงเลยมันไม่แย่นะมันให้ทั้งรสผลไม้แล้วก็ให้รสแบบรสกลิ่นดินกลิ่นหญ้ากลิ่นดินกลิ่นหญ้าแต่ก็มีความเปรี้ยวใช่ใช่ใช่ซึ่งมันโอเคหมดแต่ว่าเหมือนที่บอกพอเราเคยคิดว่ามันจะรสชาติเป็นยังไงกันนะรสชาติเป็นยังไงเลยเออจริงกินเป็นมะม่วงหิมพานต์ดีกว่าเนาะแบบนี้โอเคเลยข้าวที่มีสตรอเบอรี่มาตัดกินได้กินได้นะสตรอเบอรี่ดีงามมากแล้วก็อันเมื่อกี้เปิดประสบการณ์ดีอันนี้จากร้าน Tasty Veggie นะคะ100กรัม129บาทเฮ้ยโอ้โหมันฮิตหรอกระเทียมยักษ์เออกระเทียมมันฮิตหรอใช่ๆเพราะมันเป็นซุปเปอร์ฟู้ดอ๋ออืมมันดูไม่ค่อยน่าเชื่อใจพออ่านซุปเปอร์ฟู้ดไม่เพราะอะไรมันช่วยเรื่องอะไรบ้างสารอาหารมันเยอะมากคือมันมีทั้งแบบตึ๊งแกต้องตัดต่อสายให้หมดแล้วว่ามีประโยชน์อะไรบ้างเขาอยากต้องตัดต่อเขาอารวาสไปเขาขึ้นเลยนะว่าแบบไม่ทำไรเฮ้ยสับปะรดสับปะรดมาเป็นแว่นเลยอ่ะสับปะรดกันหนึ่งสองสามสับปะรดสับปะรดไม่จ่ายอร่อยปะมันประหลาดมากนะอร่อยไม่เคยไม่เคยสับปะรดมันเกิดคำถามว่าทำไมเราไม่กินสับปะรดสดบ้าเขาบางคนอาจจะกินแล้วแบบแสบปากกัดปากไงกินก็แสบปากกัดปากไงกัดปากไงแต่ว่าสับปะรดอร่อยดีมีถั่วลันเตาด้วยร้านนี้มีถั่วลันเตาเฮ้ยอันนี้มีเม็ดอันนี้มีเม็ดเฮ้ยอันนี้ก็อร่อยชูเท็กเจอร์ดีเฮ้ยมีของแถมไปด้วยมาเลยเป็นซื้อครบ100บาทเป็นฟอร์จูนถั่วลันเตาถ้าเกิดได้ครบ8เม็ดคุณจะได้ฟรี1ถุงคือสาวพระราม9หรือเปล่าอะไรนะฟอร์จูนถั่วลันเตานั่นฟอร์จูนพระราม9แน่จริงแกก็กินกระเจี๊ยบอันนั้นสิมันใหญ่อ่ะจะทำได้เว้ยมันไม่ใหญ่เท่าไหร่หรอกจริงๆอ่ะถ้าเป็นไปกินคำเดียวหมดก็ได้ไม่ได้อ่ะลองดูดา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 ดจะคิดก็จะกระดือแล้วต่อกันที่ร้านสุขภาพนะคะอันนี้100กรัม125บาทผู้ของให้ด้วยภาษาจีนว่าอั่งจ้อภาษาอังกฤษล่ะพูดซาจีนพูดซาจีนอั่งจ้อจะเบือนยาวฟ้าวิปริตแป๊บอ้าวคนละเพลงเพลงเดียวกันหรือคนละต้นไม่ใช่คนละเพลงเพลงเดียวกันหรือคนละต้นเพลงเดียวกันหรือคนละต้นอ่ะเราจะร้องก่อนอั่งจ้อเหมือนท้องฟ้าเป็นเปรตแปรปรวนทันใดอังจอของไม้คืออังจอจำเพื่อนยาทำไมกาคาเร็วเกินไปเห็นไหมแต่คนละเพลงจะมาเป็นบอกเป็นเพลงเดียวกันไม่ได้อังจอสาบานเฮ้ยมันไม่เหมือนที่คิดอ่ะมันนุ่มเลยเหมือนกินหมอนเราต้องเคยกินหมอนมาเราถึงจะเข้าใจประโยชน์ทีเนี้ยเหมือนกินโฟมที่ห่อพัสดุมาไม่อร่อยเลยอ้วกเออแต่ไม่อร่อยจริงอ่ะไม่อร่อยเมื่อกี้เรากินมันเต็มเผือกไปแล้วฉันรออยู่ว่าเมื่อไหร่จะมีอีกร้านนึงสักทีเราจะได้กินเผือกได้ติดพันเออถ้าไหนต้องกินเผือกกินนอนกินด้วยกันละ
ขอโหวตว่าร้านนี้สุขภาพเกินไปว่ะมันสุขภาพแบบใครที่ชอบความคลีนมากน่าชอบร้านอันนี้ไม่มีกลิ่นของความสุขภาพดีอ่ะก็ใครที่อยากได้ความสุขภาพดีแนะนำร้านนี้ต้องร้านนี้จริงร้านต่อไปร้านผักกรอบเพิดเพลินอันนี้250กรัม290บาทแต่ร้านนี้ดูจากปริมาณแล้วดูเขียวเป็นส่วนใหญ่เลยนะใช่เขียวเป็นส่วนใหญ่มาแล้วฉันบอกแล้วว่ามันต้องกินแล้วล่ะตายยังไม่ต้องกินแล้วล่ะเนี่ยมันมีช็อปเปรียบเทียบไม่ได้อ่ะมันแบบมันเดี๋ยวขึ้น IG ข้างล่างให้ด้วยจะได้แบบกินก็ได้แต่จะบอกว่าร้านนี้ท่านที่ดูยังไม่มีอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นใช่อันนี้ยังไม่มีอะไรที่แบบเห็นแบบเฮ้ยฉันจะกินกระเจี๊ยบร้านนี้ถ้าแบบเคยมีนะกินได้เรื่อยๆเฮ้ยอันนี้โอเคอันนี้เพื่อนจริงจริงแต่มันก็ยังเป็นยางๆอ่ะเธอไม่ชอบกินกระเจี๊ยบอันนี้แต่ละอันอ่ะมันรสชาติไม่เหมือนกันคือเพื่อนจริงตู้ดได้ลองชิมนี้ยังแครอทอ่ะฉันว่าขนุนเนี้ยรอดสุดแครอทอะไรอ่ะเนี่ยแครอทอร่อยมากแครอทอ่ะรสชาติเค็มแต่ว่าเจ้าเนี้ยนี่ว่าเทคเจอร์คือยังไม่กรอบสุดนะหมายถึงไอ้ตัวที่มันเป็นผลไม้อะเจ้าอื่นถ้าเกิดเป็นแบบเป็นผลไม้อย่างเป็นขนุนหรือกล้วยเนี้ยแต่มันก็จะกรอบแบบกรอบกรอบอะอันนี้ยังมีแบบกรอบแล้วแต่ก็ยังมีเทคเจอร์ของความเป็นผลไม้ผักอยู่ก็แล้วแต่คนชอบว่าชอบแบบกรอบกรอบแบบเหมือนเคี้ยวฟันปลอมตัวเองไปเลยหรือว่าจะชอบแบบให้มันมีแบบยืดๆนิดนึงแต่ขอลองชิมสีม่วงถือว่าแกงสีม่วงอะหมักจะแข็งมากจริงเหรอเออว่ะปกติจะไม่อยากกินอันสีม่วงมันจะแข็งแต่ว่าอันม่วงน่าเด่นของถุงนี้คือมันม่วงมันม่วงเออว่ะมันม่วงอร่อยจริงจากร้านกรุบกรอบนะคะอันนี้250กรัมราคา290บาทลองชิมก่อนเลยสีม่วงดูแข็งแล้วอันนี้ดูกรอบอะดูแข็งเมื่อกี้คันตะแม่ร้องไห้แล้วนะก็จริงนะคะที่ไปเคี้ยวปูนนี่ไหนมาล่ะคนที่เขาต้องกินผักกรอบพวกนี้แต่ว่าเขาไม่อยากกินผักดิบๆใช่ไหมไม่ใช่คนที่เขากินผักกรอบคือคนที่เขาอยากกินอะไรเล่นแต่ไม่ได้อยากกินอะไรที่มันอ้วนใช่ร้านต่อไปกรีนไดมอนด์ราคา280บาท250กรัมจริงๆแล้วราคาเฉลี่ยก็เกือบเท่ากันทั้งตลาดเลยนะใช่ๆกรัมละบาทเหรอบาทนิดฝั่งนี้ก็มาแผงไม่ใหญ่มากฝั่งนี้ก็มาแผงไม่ใหญ่มากเฮ้ยจริงๆเรามีความรู้สึกเรื่องแพ็กเกจจิ้งสำคัญมากเหมือนกันนะเพราะว่ามันจะทำให้เรารู้ว่าเจ้าไหนเป็นของเจ้าไหนได้เลยนะพอถ้าเกิดมาในรูปแบบมันก็อาจจะยากหน่อยกล้วยอร่อยกล้วยอันนี้ดูกรอบแบบกำลังดีนะเออดูกรอบขนมอะคิดว่าร้านนี้อร่อยเออว่ะแบบเที่ยวขำขำอะแบบมีรสชาติอร่อยร้านนี้อร่อยไหมเออเป็นกรอบในระดับที่พอดีแล้วก็อร่อยอันด้วยกระเทียบลองกระเทียบก่อนลองกระเทียบหุ้ยไม่เสียงมันดีจังเลยอะโอ้โหปลาตาลร้องไห้เลยกินขนาดนี้ตัวดีนะคะขึ้นไปชิมผักกันแล้วขึ้นไปลองแป้งกันเลยเป็นปุ๋ยผงขนาดนี้อุ้ยอันนี้อร่อยนะก็เจียมดีอ่ะเธอไม่รู้อาร์ตีอ่ะทุกคนแบบเวลาดูให้คิดว่าอาร์ตคือตัวแทนคนที่ไม่ชอบกินผักงั้นความรู้สึกมันอาจจะแบบคูณสิบอะไรเงี้ยแต่เทคเจอร์อันนี้โอเคหลอกตัวเองได้แป๊บนึงแบบตอนก่อนที่กลิ่นมันจะออกก็หลอกมานานแล้วนะร้านต่อไปเผือกต้องลองเผือกเว้ยเผือก1 2 3กลิ่นเผือกมากไม่มีรสเลยเต็มเผือกของเค็มจะแบบกลิ่นเผือกเลยเผือกจริงๆที่แบบไม่มีรสอันนี้ถือว่าร้านนี้ความกรอบอยู่ในระดับที่ดีเลิฟอันนี้จากร้านของกำนัน270กรัมราคา179บาทถูกอันเนี้ยเหมือนของที่เอาไปแบบจัดตอนรายงานกลุ่มเนื้อพืชผักสวนครัวนี่ใช่กระพออะไรนะกระพอเดี๋ยวนี้ยังมีเรียนอยู่ป่ะเออแบบสพช.อะไรอย่างเงี้ยเราสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยการงานพื้นฐานอาชีพเออแล้วก็สรน.สารแน่สร้างเสริมและตลาดนิสัยก็คือคนที่รู้จักวิชาพวกนี้แต่ว่าคุณเด็กแล้วนะคะดูดิอุ้ยทำไมมันสวยจังเออทำไมเออแต่ใช่แต่รู้สึกว่าอันนี้จัดโทนมาดีมากเลยอ่ะมีพาเลทที่สวยงามมีครบสี่โทนร้อนตอนเย็นอะกระทอมากินพร้อมกัน1 2 3เติมไปข้าวอบกรอบข้าวอบนิ่มแต่มันก็ดูไม่ใช่ว่าแบบเคยกรอบมาก่อนแล้วนิ่มนะไม่ใช่อ่ะมันเหมือนเขาตั้งใจให้มันแบบเป็นแบบนี้ไม่หรือเอาไว้แบบคนสูงอายุไม่หรือมันเป็นแค่ที่ฝักทองตอนด้วยตัวเทคเจอร์มันแบบมันดีอยู่แล้วก็ไปแค่แครอทอ่ะทุกคนกินได้แครอทหนึ่งสองสามเห็นไหมครับเห็นไหมเข้าใจแล้วเกือบแล้วลุงกำลังเกือบแล้วแล้วฝักทองทำไมนี้อันนี้ฝักทองมีรสอ่ะอันนี้แครอทหรือเปล่าเฮ้ยจริงๆแครอทมันมีรสชาติแบบอร่อยเอออร่อยแล้วบอกว่าอร่อยไม่ต้องกักไม่เรารู้ว่าร้านเนี้ยคงรสชาติออริจินอลของผักได้ดีเป็นได้ดีคือคงไว้จนไม่อยากเป็นกระเทียมเลยอ่ะเอาหน่อยเพื่อนเอาหน่อยก็เป็นเทนอีกแล้วเออคอมเมดี้จริงต้องเล่นจริงเกลียดให้มันเรียวๆแหลมๆเนาะเกลียดดีเปล่า
เพราะว่าอันนี้เป็นอันเทพเป็นแบบท็อปจ็อบระดับท็อปๆเลยนะกระเทียมที่กินมาแบบโอเคอ่ะเมื่อกระเทียมว่าแบรนด์อื่นที่กินมามันจะมีความแบบอยากขายอันนี้แบบกลืนได้เพื่อนกันสิบปีไม่ใช่เรื่องบังเอิญต่อที่ร้าน ABC จุดฟู้ด250กรัม210บาทค่ะแต่นี่คือกระเจี๊ยบที่ให้มาแบบอย่าเรียกตัวเองว่ากระเจี๊ยบเลยไปเป็นแตงกวาเถอะจะเกิดเป็นแตงกวาใหญ่มากจริงๆก็จะใหญ่ขนาดนี้ใหญ่มากอันนี้ก็จะมีแครอทมีขนุนมีมันฝรั่งมีเห็ดมีอันนี้คืออันนี้เขาเคลมนะ ABC เขาบอกว่าโนน้ำตาลโนแป้งโนสารกันบูดงั้นเราจะกินขนุนฉันเป็นฝ่ายผลไม้ให้อันนี้ฉันกินแครอทเท่านั้นที่ฉันมั่นใจโอเคหนึ่งสองสามปากปากอร่อยว่ะอันนี้ก็อร่อยอร่อยอร่อยขนุนแค่แรกไม่รู้เลยเนาะอ่ะอย่างฉันจะชอบกินแบบผลไม้ด้วยออกมาเทียบกับหลายยี่ห้ออันนี้ถือว่าดีเลย ABC ถือว่าอร่อยผักอบกรอบตามแม่อีพิมพ์500กรัม330บาทนี่มันถูกที่สุดเออถูกในวันนี้ใครดูซิแม่อีพิมพ์เป็นยังไงโอ้มีอ่างจอด้วยอ่างจออร่อยอ่างจออ่างจออ่างจอ1 2 3เฮ้ยไม่เหมือนว่ะไม่เหมือนไม่เหมือนอร่อยแต่อันนี้คือกรอบแบบกรอบเลยอ่ะเฮ้ยอร่อยว่ะนะอันนี้ไม่ต้องคลายอ่ะเออว่ะกินไม่พายอ่ะผมหมาร้านเมื่อกี้นะเออขอโทษขอโทษร้านเมื่อกี้มันอาจจะไม่ใช่เวรของเราอ่ะไหนลองบิดรูทอร่อยเอออันนี้ไม่ค่อยได้กลิ่นผักกินได้กินได้กินได้ไม่กลิ่นเลยปักคอมไม่กลิ่นเลยเออเข้าใจแล้วทำไมคนแย่งซื้อกันตัดกันที่กระเจี๊ยบเพื่อนไปร้านกระเจี๊ยบแห่งชาติอ่ะส่วนเราสองคนรับผิดชอบตัวผักยาวอ่ะได้ได้หนึ่งสองสามดีเออดีเลยอ่ะอันนี้ไม่บาดเลนด้วยกระเทียมอร่อยเหม็นเกลือไหมกระเทียมไม่เหม็นเกลือจริงเหรอจริงจังจังลองสู้กับมันอีกจะตั้งเหรอเฮ้ยแม่บอกแล้วไม่เหม็นเกลือคือบอกว่าเฮ้ยโอเคแต่หน้าแบบไม่เพราะว่าเขาไม่ชอบกินผักแต่มันไม่มีเขียวก็แต่มันสุดท้ายมันก็เป็นเบื้องๆอยู่ดีอ่ะเธอไม่ชอบกระเจี๊ยบฉันพูดอย่างนี้เธอไม่ชอบกระเจี๊ยบเฮ้ยแต่ไม่แต่เท็กเจอร์โอเคเลยนะดีที่สุดในร้านกินมาเออ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 หล่อดีสุดเลยเหรอใช่แบบกินได้แบบไม่รู้สึกแบบต้องโดนบังคับให้กินเห็นไหมว่าแบรนดิ้งสำคัญร้านชายผัก2021อันนี้120กรัม144บาทมี2แบบซึ่งจะบอกว่านี่คือจุดเริ่มต้นคือนี่เป็นของเพื่อนบล็อกเกอร์น้องจอยเอมาเองแล้วเขาส่งมาให้กินก็เลยเข้าสู่วงการผักเลยลามปามา20ล้านเนี่ยฉันเคยกินตอนที่มาบ้านไหนเออใช่แล้วจะบอกว่าอันเนี้ยคือเนี่ยก็จะเป็นเหมือนว่าผักใดๆมากมายต่างๆอันเนี้ยมันเป็นแบบเห็ดล้วนที่เราถามว่ามีขายล้วนๆมั้ยเห็ดล้วนลองเห็ดล้วนไม่ใช่ว่าเห็ดล้วนอร่อย1 2 3โหหอมเต็มต้นโหเห็ดใครชอบกินเห็ดต้องชอบมากๆแน่เออเออแต่ว่าฉันไม่ไม่ละมันเห็ดไปมันเฮ้ไม่มีแป้งไม่มีผงชูรสไม่มีน้ำตาลไม่ใส่วัตถุกันเสียค่ะอันนี้ฉันชอบกินกล้วยที่สุดฉันกำลังดูกล้วยอยู่อันนี้ดูผอมอ่ะกล้วยกล้วยอันนี้หวานหวานชอบกล้วยมากชอบกล้วยกินอะไรกล้วยจะกินกระเจี๊ยบง่ายนะโอ้ยเสียงมันกรอบกรอบมากแหละอร่อยเหรอสู้กับพี่วินได้นะเฮ้ยนะแต่ว่าร้านนี้อร่อยครบทุกอย่างอันนี้ก็อร่อยอันนี้ถือว่าใช้ได้ใช้ได้เพราะว่ากล้วยเยอะสำหรับคนไม่กินผักก็ถือว่าช่วยชีวิตได้เหมือนกันยี่ห้อต่อไปก็คือผักกาผักกรอบ250กรัม290บาทค่ะคือถ้าเกิดเรารีวิวครบทุกยี่ห้ออ่ะปิดแล้วปิดไปเสียไปไปเราแห้งไปทั้งตัวแล้วโอเคเยอะไปปะอันนี้ใหญ่กันไปจริงไอ้กินนี้แล้วกันบีทรูทมันเกิดกล้วยตีงเหนือตั้งเท็กเจอร์กล้วยไม่ค่อยโอเคของที่นี่เท็กเจอร์กล้วยไม่โอเคอ่ะคือมันไม่ได้กรอบถึงขนาดนั้นไม่แต่รสชาติดีรสชาติเหมือนเขาเลือกกล้วยดีอ่ะด้วยความที่กล้วยมันมีความหวานฝาดๆอมเปรี้ยวนิดนึงแล้วพอมีความเค็มๆตัดด้วยรสชาติโอเคแต่แค่เท็กเจอร์อาจจะไม่ใช่ที่เราชอบอันนี้คือความคิดเราก็ประมาณนี้ก็คือโอเคตอนที่เห็นกระเจี๊ยบเรียกว่าใหญ่มากมันใหญ่ทำไมไม่ได้ฝากพิมพ์เพจผมมาหน่อยสิว่าทำไมกระเจี๊ยบถึงเป็นอยู่ในต้องอยู่ในถุงผักกรอบเออไม่เห็นได้ไหมเออทำไมไม่มีคะน้ากรอบผักบุ้งกรอบผักกาดไม่แต่อะไรพวกนั้นมันไม่มีรสหรือเปล่ามันเป็นผักที่ไม่มีรสอยู่แล้วมันมีข้าวใส่เฮ้ยยี่ห้อต่อไปหน้าตาเปลี่ยนไปมาอันนี้จากเจ๊ใหญ่นะคะ180กรัม159บาทเขามาเป็นแบบนี้มาเป็นแบบเป็นกล่องแน่นอนน่ารักเออเป็นแผ่นเรื่องแพ็กจิ้งสำคัญจริงจริงไม่มีใครจำได้เลยว่าเป็นเจ๊ใหญ่เออเราต้องฉีดไปผงไงผงปรุงรสนี่ร้านนี้เขามีแล้วเนี่ยที่เธอบอกอ่ะผงปาปริก้าพอเข้าใจไหมครับแต่เดี๋ยวก่อนร้านนี้มีอันเจ้า
อาจจะใช้เป็นตัวแทนชิมอ่านจอให้ฉันจะกินอันนี้แล้วกันมันมูไม่ก็ต้องเทเข้าไปในนี้แล้วก็แบบคุกๆๆๆอ๋อนี่เหรอแล้วก็ปิดเฮ้ยจ้องก็ยังเป็นอันจ้องอยู่บนกันค่ำเพราะกันไม่ลงอันนี้แหละที่ฟันแตกเนี่ยกันไม่ลงอ่ะยายใหญ่ตัดผมอะไรมายายใหญ่คะให้ไอเดียผมแต่ว่ามาในนี้แข็งเกินอันจ้อเป็นไงนี่คืออะไรอ่ะกล้วยเหรอไม่น่าใช่ปะขอบคุณค่ะอะไรอ่ะไม่ใช่ว่ามันเปล่าฮะแล้วเหรอเฮ้ยอยากลองเลยอ่ะแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลว่ะแบบแรกอะแบบแรกอะเจ๊ใหญ่ทำไรฉันแต่แอปเปิ้ลมันก็ต้องไม่ปาปริก้าเปล่าเท็กเจอร์มันไม่ได้อะเออเออใช่ใช่มันไม่ได้เจ๊ใหญ่ถ้าแถมผงปาปริก้าให้แถมผงที่มีแบบมีผักร้านอย่าให้คู่กับผลไม้เฮ้ยร้านต่อไปร้านซันเดย์คริสปี้อันนี้นะคะย่อมยาวมาก75กรัมราคา99บาทสำหรับคนที่ลองกินแบบไม่ต้องการซื้อเป็นแบบครึ่งโล2ขีดอะไรอย่างงี้นี่เอ้ยแต่ถุงแบบจำง่ายมากเลยถุงมันเป็นต้นอื่นสีดำไม่ต้องรู้ว่าในนี้มีอะไรเปิดมาเป็นคะน้าผักบุ้งของสุ่มเป็นกล่องเป็นกล่องสุ่มอะไรอ่ะมีกระพุ้งเหรอทำไมอ่ะเป็นยังไงอ่ะเฮ้ยบรอกโคลี่อ่ะเออบรอกโคลี่บรอกโคลี่ทุกคนเรามากินบรอกโคลี่ร่วมกันเฮ้ยมี3อันพอดีอ่ะเออกินได้อันนี้กินได้มองก็เลยอ่ะได้เลยเนี่ยสันเสริญน้องให้ทีสันเดย์คริสปี้คือชอบอะไรอะไรฟักทองหรอกมั้งมันคือฟักทองที่ไหนล่ะมันมีรสหวานๆด้วยเนาะเฮ้ยเห็นไหมอะไรอ่ะอร่อยหนึ่งชอบเพราะว่ามันเล็กมันแบบว่ากรุบกรุบอันนี้เออมันกินคนเดียวได้หนึ่งเปิดตอนเช้าแล้วกินหนึ่งเย็นได้แบบค่อยๆหยิบทีละนิดทีละน้อยเออจบวันหนึ่งเราคิดว่าปริมาณผักน่าจะโอเคใช่แล้วก็แต่ว่าช่วยกินน้ำเติมด้วยนะคะแต่ว่าตื่นได้ที่สองคือพอมันเป็นสีดำเติมมาเจอบรอกโคลีเขาอบจนมันแบบมันรู้สึกแบบมันเบาอ่ะมันเบามันไม่แบบจะพูดเชิงนี่ก็ไม่รู้ว่าอันนี้เรียกว่าอะไรอีกแต่ต้นคลิปถึงเนี้ยไม่มีความรู้เลยอยากได้ความรู้ก็ไปดูช่องอื่นไปดูกระจก6ด้านนู้นไหมตึ้งกรอบผักกรอบสุดท้ายร้านสุดท้ายอันนี้นะคะเป็นผักรวมมาจากจีนสั่งมาจากช้อปปี้你好吗你叫什么名字我叫ผักกรอบผักชื่อผักกรอบผักชื่อผักกรอบ500กรัม300บาทก้อนนี้ลายน้องช้างผักกรอบจีนซองขาวเฮ้ย81บาทเองซองขาว81บาทเฮ้ยถูกมากแล้วก้อนนี้ซองเขียว250กรัม93บาทถูกหมดเลยเฮ้ยมันต่างกันเลยเนี่ยของไทยกับของจีนอ่ะอะไรเฮ้ยอันจ้อส่งแล้วเติ้นมาจากจีนไม่มีภาษาจีนไม่ได้ให้มาแบบไม่กักฟิลตอนนั้นให้ดูชิ้นแบบชิ้นแบบเบลอบลาทั้งนั้นเลยชิ้นใหญ่ชิ้นท้องใหญ่มุกตาหรือฟันหน้านั้นคุณตาใช่ไหมไม่ใช่ฟันหน้าใช่ไหมต้องงั้นต้องขังหรอเฮ้ยใกล้เคียงกับพี่ดิมขอให้ได้กินกล้วยทำไมอ่ะกลัวว่ามันไม่ใช่กล้วยอบกรอบกล้วยมันคือกล้วยแบบเหมือนกล้วยเบรกแตกอ่ะมึงลองกินดูเออว่ะไม่ใช่กล้วยอบกรอบเออมันคือกล้วยเบรกแตกอืมที่ฉันอคติปะเนี่ยทำไมอ่ะเพราะไม่ของจีนหรอไม่ใช่รู้สึกว่ามันจืดไปหมดเลยอ่ะหรอไม่รู้สึกกล้วยจืดอ่ะจืดอ่ะกล้วยจืดเอาไปตอนนั้นไม่สนใจเพราะสนใจว่ามันเหมือนเบรกแตกก็เลยแบบอ่ะกินร้านต่อไปเถอะกินพาสต้าจีนเหรอฉันไม่อยากกินผักกรอบอีกต่อไปอ่ะคือก่อนอันนี้แบบเป็นคนแบบอยากกินเนื้อชอบแบบรอเมื่อไหร่จะมาทานตอนนี้เหรอเอาไปไก่เหมือนมีเห็ดหลินจือด้วยเลยอ่ะนี่ป้านี่เห็ดหลินจือป่ะไม่ใช่แค่รอทำไมถึงคิดว่าไปกันถึงคิดว่าเป็นเห็ดหลินจือได้วะเอ้าตอนมันอยู่ในนี้มันเบื่อมันเหมือนเห็ดหลินจือและแต่ร้านนี้ดูสิทึมๆทุกอันเลยอ่ะก็ใช่ไงเหมือนเห็ดหลินจือหมดเลยอ่ะกินหนึ่งสองสามฉันจะยอมเสียสละกินกระเจี๊ยบก็เหมือนอะไรเงี้ยไอ้ไม่มีสามารถให้คอมเมนต์ได้แล้วอ่ะกระเจี๊ยบเขาไม่มีกลิ่นกระเจี๊ยบด้วยมันจืดอ่ะกระเจี๊ยบมันแต่ร้านนี้จืดยังไงมันจืดจริงใช่ไหมที่ฉันแบบรับรสไม่ได้หรือยังไงก็ไม่รู้อ่ะมันจืดอ่ะ The last one ถูกสุดแต่สุดเอ็ดบาทอย่าเลี้ยวผักกรอบจีนเขาขายว่าพุทราจีนซองขาวเฮ้ยหรือจริงพุทรามันถูกใช่ไหมเฮ้ยไม่เนอะไม่ปกติมันเป็นของมันอาจจะเป็นตะการเดียวกับตะเกียบไม่ใช่ตะเกียบกระเจี๊ยบฉันว่ามีผักมันทำให้เมาได้
ไม่มันตะการเดียวกับกระเจี๊ยบหรือเปล่าว่าแบบมันดูเป็นของมีมูลค่าใส่มาแล้วดูแบบฉันว่าแบบคนชอบพุทราเพราะว่าปกติแล้วรสมันไม่เหมือนผักอื่นนึกออกป่ะมันจะมาตัดรสอันอื่นอย่างบ้านเค้ากล้วยอาจจะน้อยไงกล้วยไม่มีกล้วยไม่มีขนุนอะไรเงี้ยนึกออกมั้ยมันก็เลยถูกเอามาใส่ตัดรสแต่ว่าเราไปเจออันแรกที่มันจุกกระดุยแค่นั้นเองกรอบอ่ะกรอบจะแข็งอ่ะกรอบแบบแข็งอ่ะตอนนี้อ่อนนะเห็นไหมแต่ว่าผู้ซากินเยอะไปหน่อยเราจะส่งท้ายเป็นเรื่องจ้อเม็ดสุดท้ายของวันนี้คิดก็แบบไม่ยากอันนี้ดูกลางๆนะเฮ้ยโอเคเหรอโอเคเลยแปลว่าผักกรอบจีนซองขาวเนี่ยการเลือกแดนบูซาจีนโอเคเกือบทุกอย่างเลยเนี่ยได้กินไปอ่ะหมดหมดทำไมมันไม่มีความสุขเหมือนตอนกินหนมแม่ป้าจันเลยวะใช่ฉันรู้สึกว่าเป็นกินที่ทรมานในระดับหนึ่งเป็นเพราะอะไรวะฉันก็กินชานมไข่มุกสีกับแก้วมันไม่รู้สึกอย่างนี้หนมแม่ป้าจันอะเราสนุกเพราะมันมีรสอื่นใช่มันมีทัฟเฟิลมีรสกุหลาบมีความแตกต่างของแต่ละใช่แต่ว่าอันเนี้ยคือพูดเลยว่าจริงๆมันค่อนข้างเหนื่อยมากความแตกต่างค่อนข้างที่จะแบบยากมากยกเว้นแบบสตรอเบอรี่ไม่ก็อั่นจ้อหรือไม่ก็กระเจี๊ยบกีวีอะไรคือจริงๆส่วนมากต้องบอกว่ามันคล้ายกันมากจริงๆแต่ว่าหาความต่างยากเนาะความต่างของผักกรอบเราสรุปได้หลักๆคือ1คือความกรอบความแข็งอะความแข็งความกรอบ2คือชนิดที่อยู่ในนั้นนะ3รสชาติโดยรวมรสชาติโดยรวมรสชาติโดยรวมของหลายๆอันก็คือ3ข้อหลักๆแต่บางอันน่ะเราก็แอบเชื่อว่าจริงๆแล้วว่ามันก็คือรสชาติออริจินอลของผักแหละเพราะฉะนั้นแล้วมันจะไม่สเตเบิลหรอกว่ามันจะไม่เสถียรนะสมมติว่ารอบนี้กล้วยเขาหวานอร่อยอย่างเงี้ยพออบแล้วกล้วยมันก็รสชาติดีพอรสหน้าออกมากล้วยฝาดมากมันเคี้ยวฝาบ้านอย่างเงี้ยมันเคี้ยวฝ้าที่ตกลงมาอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้เหมือนกันแต่รสชาติค่อนข้างใกล้เคียงใช่แทบจะเหมือนกันหมดเลยเพราะว่าเขาก็เค็มทุกอันว่าแบบไม่ใส่สีไม่ใส่กลิ่นไม่ใส่รสไม่ใส่ถุงแล้วก็เอามือมาใส่กับบ้านไปเองอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าก็แบบอยากกินใครก็ลองเลยเอาเลยใช่ลองเลยให้เน้นคนรู้จักเรียกว่าช่วยกันทำมาหากินแล้วใช่ใช่จะถามเขาว่ากระเจี๊ยบใหญ่เปล่าก่อนซื้อถามอาหารแค่นี้ถามเขาว่าในซองมีอั่งจ้อหรือเปล่ามีอั่งจ้อหรือเปล่าสองมีกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบใหญ่ไหมสามเยอะแล้วฟันแตกหรือเปล่าจริงว่ามีคนฟันแตกจากกิจกรรมนี้เยอะเหมือนกันนะเออลองดูก็เป็นว่าวันนี้ก็สนุกสนานอิ่มมากเลยสำหรับวันนี้นะคะก็ถ้าเกิดสนุกชอบไปกินก็ฝากกดไลค์ก็คอมเมนต์ด้วยนะคะแล้วเจอกันได้ในคลิปหน้าค่ะเราไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะอย่าพึ่งพี่ไอซ์บอกว่าพี่ไอซ์จะไม่ทำชิมอะไรอีกแล้วแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากทำให้ชิมอะไรเม้นไว้เออเม้นไว้เม้นไว้มีรายการต่อไปอีกเหรอมีก็อีกเหรอเนื้อย่าง10ล้านอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยซูชิจอยจังแบบชาบู10ล้านหรืออะไรอย่างเงี้ยนู่นๆลำยอน10ล้านของอะไรอย่างเงี้ยลำยอน10ยอดเออมาม่า10รสมาม่าเกาหลียิ่งเหรอไม่แบบมาม่า10รสเงี้ยนึกออกมั้ยมาม่าเกาหลีแบบมาม่าเราชอบมีรสแปลกๆไม่เขามาเข้ามาม่ามันสมกัน2รสอะไรอย่างเงี้ยเออแบบอยากดูว่าเม้นๆหน่อยแบบพี่ๆแบบไม่อยากซื้อข้าวต้องคอมเมนต์เยอะพอแล้วคนกดไลค์เยอะพอถึงจะทำเพราะว่าไอ้ลาออกจะขนาดเจอสองคนไม่เจอไอ้แต่เมนต์เยอะจะเปิดเป็นแบบเพลย์ลิสต์แยกในช่องไอพอดีอยากกินมานี่ไม่ได้ค่าตัวนะแค่ได้แค่กินประเด็นคือไม่ยอมปิดรายการช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีเห็นใจพี่ด้วยนะอยากกินข้าวฟรีอ่ะเอาไปว่าลาพี่ก่อนวันนี้สวัสดีค่ะ